ปาเต้ตัดพ้อขอโทษที่ทำได้แค่นี้จากกรณีที่มีคำสั่งยุติการแสดงคอนเสิร์ต Big Mountain Music Festival ครั้งที่ 11 เนื่องจากได้รับการร้องเรียนว่าไร้มาตรการการป้องกันโควิด -19 นั่นเองล่าสุดวันที่ 16 ธันวาคมป่าเต้ยุทธนาบุญอ้อมก็ได้ออกมาโพสต์ขอโทษถึงกรณีดังกล่าวโดยระบุว่าขอโทษที่ทำได้แค่นี้เมื่อคืนวันที่ 13 ธันวาคมที่ผ่านมาโพสต์ไว้เพียงสั้นๆเช่นนั้นเพราะมีแรงคิดได้แค่นั้นจริงๆมาถึงวันนี้หลังจากที่มีเวลาทบทวนกับทุกสิ่งที่เกิดขึ้นก็น่าจะเป็นการดีที่จะต้องขยายความถึงสิ่งที่รู้สึกจนทำให้โพสต์ประโยคนั้นออกไปทั้งหมดทั้งปวงเป็นเพราะผมไม่สามารถบริหารจัดการให้ทุกอย่างดำเนินไปด้วยดีอย่างที่วางแผนไว้โดยเฉพาะมาตรการทางการป้องกันโควิดที่ควรจะเข้มงวดและดำเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพกว่านี้ในช่วงเวลาที่ทุกคนเป็นห่วงเรื่องความปลอดภัยด้านสาธารณสุขมากที่สุดจึงขอใช้โอกาสนี้ขอโทษทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องทั้งผู้ชมเจ้าหน้าที่ศิลปินและ CEO ผมขอโทษที่ทำให้ทุกท่านผิดหวังขอโทษที่ไม่สามารถทำให้ Big Mountain Music Festival ครั้งนี้ออกมาดีอย่างที่ทุกฝ่ายตั้งใจผมเสียใจที่ไม่สามารถควบคุมให้งานนี้เป็นเทศกาลดนตรีที่สร้างความสุขให้กับทุกคนได้อย่างแท้จริงถ้าช่วงนี้ผมจะหายหน้าหายตาไปจากงานด้านนี้สักพักก็ด้วยความเสียใจกับสิ่งที่เกิดขึ้นจริงๆและคงต้องไปทบทวนอะไรหลายๆอย่างในชีวิตต่อไปผมควรทำได้ดีกว่านี้ขอโทษและขอโทษครับยุทธนาบุญอ้อม